บูดาเปสต์เมืองแสนโรแมนติกเป็นดินแดนแห่งความสวยงามและคงความโบราณเอาไว้แต่ทว่าคำโกหกเรื่องน่าแปลกและความที่จะได้ของมนุษย์มึงรู้ป่ะกูเป็นใครโดนโกงเงินไปเยอะมากแบบโดนตีและตอนนี้เราอยู่กันที่บูดาเปสต์โรงแรมนี้ห้องสวยมากแล้วก็เขาจัดให้คุณหมอสุรินทร์กับมาดามเพื่อเป็น Presidential Suite It's beautiful Beautiful, I love it, it's a paradise So what are we going to do next now? See, I want to show you how the door is Can you turn here? Okay, สวยมากเลยดูสิที่ประตูนะคะสวยมากมากเลยนะคะไปดูไหนด้วยนะแล้วมาดามจะพาเที่ยวไปดูBeautiful hotel. Look at it. เป็นซีลิ่งสวยมากเลย Gresham Palace นะคะสวยมาก Budapest ซื้อเลยไหมไม่เอาไม่อยากเอาทำงานเมื่อกี้ก็นั่งทำงานไม่ใช่เหรอใช่อันนี้ทำงานด้วยไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อใช่ไปช้อปปิ้งกันหรือยังพอหรือยังถ่ายรูปไปเลยดูกันนะครับขายขนมกันเพียบเลยอู้น่าทานทั้งนั้นขนมโอ้โหแคนดี้ White chocolate and sugarตอนนี้ก็เป็นค่ำคืนนะฮะกำลังเริ่มต้นก็คุณหมอคุณก็เดี๋ยวไปหาร้านอาหารกินวันนี้ก็อยากไปกินแบบมิชลินสตาร์ละกินมา3คืนติดกันกับเควินจนเบื่อวันนี้ขอเปลี่ยนเป็นอาหารอินเดียง่ายๆเขาบอกว่าอยู่ไกลจากโรงแรมแค่600เมตรไม่รู้ว่าจะหากันเจอแบบความสวยของยุโรปก็คือการเดินเล่นกลางคืนนะฮะอากาศหนาวๆแล้วเราออกมาเดินเล่นที่นี่ก็คล้ายๆกับตลาดนั้นก็นี่ก็นั่งกันอยู่ที่ร้านอาหารร้านอาหารชื่อบอมเบย์อร่อยนะอร่อยใช่ไหมยังไม่ได้กินเลยอร่อยยังไม่ได้กินไม่ใช่เราดูโต๊ะอื่นไงอาหารที่มาโต๊ะอื่นมันดูน่ากินแล้วก็ร้านอาหารสวยด้วยนะเอามาดูซิFC ครับถ้า FC อยากฟังเพลงหมอชุนินที่เป็นเพลงอินเดียเข้าไปเซิร์ชคำว่าขึ้นเซิร์ชคำว่าซูเปอร์ด็อกมิวสิกก็มาหมดอ่ะใช่ซูเปอร์ด็อกมิวสิกเลยคือหมอเล่าให้ฟังนะตอนหมอเริ่มทำเพลงใหม่ๆโดนโกงเงินไปเยอะมากทำนู่นทำนี่สุดท้ายเควินบอกป๊าเชื่อเควินอย่างเดียวใช้สายเควินเดี๋ยวนี้ทำเพลงไม่กี่ตังก็ทำได้แล้วจบคนเราอย่าไปโกงกันเลยเกิดมาชาตินี้ผมก็ถือว่าทำบุญแล้วไม่แค้นมันละสุดท้ายมันมาโกงผมค่าลิขสิทธิ์อีกเพลงผมเพลงของผมแล้วมันบอกว่าเป็นเพลงของมันคุณคิดดูนี้เพลงของผมและเป็นเพลงของมันเดี๋ยวผมเลิกคุยเลยผมว่าเอาไปเถอะผมก็ไม่โปรโมทเพลงนี้แล้วกันจบกินน้ำองุ่นต่อดีกว่ามีความสุขที่สุดในชีวิตวันนี้ก็ปกติหมอมานานก็เป็นคนกินน้อยอยู่แล้วนะฮะแต่เมนูนี้วันนี้พลาดไม่ได้เป็นแกงแพะถ้าเป็นภาษาอินเดียเขาเรียกว่ามัตเทิลโรแกนโยชนะฮะแล้วเราต้องกินกับแผ่นนานแผ่นนานนี่แผ่นมาเริ่มเทิมเลยอันนี้ตัวอ้วนเลยรู้ป่ะถ้าเวลาจะกินแล้วก็อะไรไม่ลืมอะไรอึมพริกวันนี้มาดามนับพริกนะผมก็กินไป3เม็ดแล้วใช่หมอสุเรนจะกิน4เม็ดวันนี้พวกคุณเคยเห็นไหมว่าใครกินพริกแล้วเป็นลมคนนี้แหละกินพริกแล้วก็เป็นลมเลยแล้วก็อ้วกแตกนอนอยู่บนพื้นอร่อยมากร้านอาหารอินเดียที่เมืองไทยกับที่อินเดียชิดซ้ายใครอยากกินอาหารอินเดียที่อร่อยต้องมาที่ร้านบอมเบย์บูดาเปสต์เซิร์ชเอาเหอะเดี๋ยวก็เจอกูจะกินเลยไม่ต้องถ่ายแล้วพอแล้วกินเลยโอเคยอดทุกคนนะครับเช้าวันสดใสที่เมืองบูดาเปสต์คุณหมอสุนินสิ่งแรกที่ทำอะไรเปล่าวันนี้คุณหมอสุนินประหยัดเงินไม่ยอมกินอาหารเช้าของที่โรงแรมถึงแม้ว่าอาหารเช้าเขาจะเสิร์ฟคาเวียร์เสิร์ฟฟอยกราตับห่านหมอสุนินปฏิเสธมาดามถามว่าประหยัดเงินเหรอผมบอกว่าไม่ได้ประหยัดเงินแต่คุณหมอสุนินเป็นคนกินน้อยแล้วก็เก็บทองไว้สำหรับจะมากินอาหารไทยคุณหมอสุนินเลือกที่จะมากินร้านอาหารต้มยำที่ถนนเลยนะพี่ออนดัชชี่ค่ะออนดัชชี่นะครับทุกคนฟังนะครับร้านอาหารต้มยำที่ถนนออนดัชชี่ที่เมืองบูดาเปสต์นะฮะคราวนี้สิ่งที่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นมาผมเนี่ยนะเป็นคนชอบไข่ลูกเขยเพราะกว่าที่ผมจะได้ไปเป็นลูกเขยใครเนี่ยมันยากลำบากแสนสาหัสเพราะฉะนั้นผมจะชอบไข่ลูกเขยมากเลยแล้วตอนนี้ที่บ้านผมนะเชฟก็ทำไข่ลูกเขยไม่ได้มาถึงที่นี่เสร็จปุ๊บผมเห็นไข่ลูกเขยผมทำไงผมซวยก่อนเลยมันเยอะเกิน
มีกลิ่นหวานออกเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรนิดนึงสำคัญที่สุดมันละลายปากมันไม่เหมือนเราไปกินไข่ลูกเขยแล้วมันกรอบๆแล้วมันแข็งใช่ไหมที่นี่ไม่ใช่ที่นี่จะนุ่มมากแล้วก็ไม่เหมือนใครเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวหมอซึ่งยังขอกินเมนูอื่นแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะเที่ยวคุณว่าผัดไทยเขาผ่านปะผ่านแน่นอนอร่อยมากเลยถ้าคุณพูดว่าไม่ผ่านคุณก็โดนเขาเตะออกจากร้านอร่อยมากเลยใช่อร่อยสุดไม่เวลาจะพี่กลับบ้านคนทำหน้าให้ดูว่าอร่อยเป็นยังไงอร่อยมากเลยมากคือทุกคนนะครับตอนนี้มาดามก็ดื่มน้ำมะงุ่นไปแล้ว2แก้วนะครับมาดามจะพูดอะไรก็โปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะพี่สุครับพี่สุเปิดร้านมากี่ปีแล้วครับปีนี้เป็นปีที่15แล้วค่ะผมเคยมากินร้านพี่สุเมื่อ10ปีที่แล้ววันนี้ผมเห็นความพัฒนาของร้านเยอะมากเลยพี่สุมีเคล็ดลับอะไรครับที่จะบอกทุกคนจริงใจกับลูกค้าค่ะนี่คือสิ่งสำคัญเลยเราต้องจริงใจอาหารที่เราออกไปเนี่ยสดค่ะสะอาดแล้วต้องรสชาติไทยๆด้วยไม่แพงด้วยค่ะพี่สุครับถ้าวันนี้เราอยู่ในยุโรปผมอยากจะกินกะเพราไก่ไข่ดาวไก่หรือไข่ดาวหมูจานหนึ่งเนี่ยจะตกประมาณเท่าไหร่เป็นเงินบาทเอาเป็นเงินบาทคิดว่าประมาณ400บาทค่ะประมาณนี้แต่ถ้าเป็นคนไทยมานะไดเรกสุฮะสุโดยตรงนะสุรถไทยนะคะแล้วก็ถ้าคนไทยอยากมาเนี่ยต้องการพี่สุต้องการติดต่อพี่สุได้ทางไหนครับไอเดียอะไรจำได้ป่าวสุมารีกนทนเสพค่ะคุณคิดเปล่าแบบคนรวยเนี่ยนะปกติจะจำลาย ID ตัวเองไม่ได้เลยนะครับทุกคนแต่นี่พี่เป็นพี่สุคนแรกที่จำลาย ID พี่สุมีร้านอาหารกี่ร้านครับตอนนี้จริงๆเรามี3สาขาใหญ่เรามี2สาขาย่อยแล้วก็มีฟู้ดทรัคในช่วงซัมเมอร์ด้วยค่ะคือพี่สุกะจะควบคุมกิจการร้านอาหารไทยทั้งหมดในบูดาเปสต์อันนี้จริงหรือเปล่าที่ผมได้ยินมา ถ้าเป็นไปได้ก็อยากทำนะคะ พี่สุตอนนี้มีเงินถึง1,000ล้านแล้วยังโอ้ยังหรอกค่ะพี่สุรวยขนาดนี้แล้วจะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนเอาไว้ให้ลูกค่ะเอาไว้ให้ลูกพี่สุนะน่าเกลียดมากไม่ได้บอกสักคำเลยนะว่าเอาให้หมอสุนิน FC ทุกคนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการมากินข้าวร้านพี่สุนะครับเฮ้ย ล้อเล่นคือสิ่งที่ผมจะพูดก็คือว่าอาหารอร่อยน้ำพริกน้ำปลาก็มีน้ำพริกโอ้ยมีน้ำพริกทุกชนิดแล้วเมื่อกี้เพิ่งตกลงกันพี่สุบอกว่าวันนี้เด็กๆ เขาจะจัดปาร์ตี้มีก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวผมบอกว่าเก็บให้ผม2ถุงแล้วกันแล้วก็พรุ่งนี้ผมจะมาที่ร้านอาหารพี่สุมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวปู่เจ้ามีอะไรจะพูดเกี่ยวกับร้านอาหารนี้ใช่สมมติว่ากินอาหารไทยมาที่นี่เลยต้มยำบูดาเปสต์พี่สุครับห้องที่ใหญ่ที่สุดกี่ตารางเมตรครับนู่นเลยค่ะถามคุณอติล่านะโอ้อันนั้นไก่อติล่าโรงแรมประมาณ20กว่าตารางเมตรมีห้อง100ตารางเมตรมั้ยไปหาเอาเองแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวให้เด็กๆมาพักห้องนี้แล้วกันคือเขาจะอายนิดนึงนะครับเขาแบบเขาไม่เขินเขาไม่เหมือนคนไทยเราที่แบบว่าเห็นกล้องแล้วพุ่งเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คุณหมอสุรินทร์ก็ตอนนี้น้ำองุ่นเยอะแล้วหลังจากนี้บอกพี่สุว่าผมจะไปแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวนะครับกินก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวกินข้าวซอยได้ไหมพี่ข้าวซอยไม่มีค่ะข้าวซอยไม่มีนะครับมีแต่ซอยเล็กๆหรือซอยอะไรซอยไปนู่นซอยไปนี่นะครับก็โอเคเราไม่ว่ากันแล้วคุณหมอสุรินทร์ขอโยกก่อนนะครับเดี๋ยวคุณหมอสุรินทร์ขอไปร้านนาฬิกาโรเล็กซ์ร้านนาฬิกากุชชี่ไม่มีนาฬิกานี่หว่าเออไม่ไปกุชชี่แล้วก็ไปปราด้าไปอะไรก็ตามภาษาหมอสุรินทร์นะครับสนุกกับทุกคนตื่นมาสนุกกับทุกคนแล้วก็บอกทุกคนเลยนะครับว่าคลิปที่มันที่สุดตอนนี้ก็เป็นคลิปของคุณหมอสุรินทร์อยู่ในช่องซุปเปอร์ด็อกโยนะครับแล้วก็เพลงของคุณหมอสุรินทร์ก็ฟังกันบ้างดีแม่งยอดวิวมันไม่ขึ้นเลยพวกมึงแม่งไม่ฟังไปฟังเพลงชาวบ้านฟังเพลงหมอสุรินทร์บ้างเข้าใจเปล่าโยโยนะครับก่อนที่คุณหมอสุรินทร์จะเป็นคลิปที่ร้านอาหารต้มยำที่เมืองบูดาเปสต์กับพี่สุนะครับพี่สุเชิญครับวันนี้นะครับผมเคยมาทานร้านพี่สุเมื่อ10ปีที่แล้วอาหารวันนั้นกับวันนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากคุณหมอสุนินกับทีมงานของซุปเปอร์ด็อกสตาร์แล้วก็ได้ตัดสินใจที่จะมอบรางวัล5ดาวนะครับของซุปเปอร์ด็อกสตาร์ให้พี่สุนะครับขอบคุณมากค่ะพี่สุครับซุปเปอร์ด็อกสตาร์ตอนนี้ยังไม่ได้ดังมากแต่มันเป็นอะไรที่ผมเดินทางทั่วโลกถ้าผมไปเจอร้านอาหารไหนที่อร่อยแล้วก็ได้นั่งกินกับร้านเจ้าของร้านถ้าเจ้าของร้านไม่มานั่งกินด้วยผมไม่เคยให้แต่ถ้าเจ้าของร้านมานั่งกินด้วยมานั่งคุยด้วยผมยกให้แล้วเพราะว่าแสดงว่าคุณเป็นคนรักธุรกิจคุณมากพี่สุบอกความรู้สึกหน่อยครับว่าในการรับรางวัลอันนี้โอ้ยขอบคุณค่ะเป็นรางวัลที่เกียรติมากเลยค่ะที่ได้ให้คุณหมอให้เกียรติกับร้านต้มยำของเราค่ะและหวังว่าจะได้มีโอกาส
ทคแคร์ดูแลอีกแน่นอนครับขอบคุณมากครับโย ตอนนี้นะครับก็นั่งอยู่ในร้านกุชชี่ก็รอมาดามซื้อหมอไม่ซื้อหรอกเพราะข้ออะไรมาให้หมอหมอก็มีหมดเดี๋ยวมีเรื่องเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะไปร้านนาฬิกาโรเล็กปกติเราต้องเค็มแวตได้ 22% เขาบอกของประเทศเขาไม่มีเค็มไม่ได้ผมบอกพ่อมืออะไรเค็มไม่ได้แล้วที่มันยั่วโมโหผมอีกนะก็ตอนที่ซื้อผมดูนาฬิกาเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าเสิร์ฟแชมเปญก่อนละกันมันบอกว่าตราบใดที่ยังไม่ตกลงซื้อไม่เสิร์ฟแชมเปญผมคิดในใจแล้วคนเหี้ยอะไรวะผมไปร้านกุชชี่ผมไปร้านแอร์เมสผมไปร้านไหนอันดับแรกถ้าผมขอแชมเปญหรือขอน้ำเนี่ยเขาเสิร์ฟผมก่อนแล้วแม่งแล้วก็ตอนแรกมาดามชอบนาฬิกาเรือนหนึ่งผมบอกไม่ต้องซื้อมันไม่ให้เค็มแวตใครจะไปซื้ออ่ะโง่เปล่าซื้อประเทศไทยดีกว่าไปซื้อเลยที่ไอคอนสยามอ่ะเออไปซื้อโรเล็กซ์ไอคอนสยามดีกว่าถามหาคุณโอ๋เดี๋ยวเขาก็จัดให้โอ้ไอนี่แม่งมึงรู้เปล่ากูเป็นใครนาฬิกาเนี่ยมันมีเป็นเกือบ10เรือนเอามาโชว์แต่แม่งโชว์รุ่นไหนก็ช่างเราก็มีอยู่แล้วรุ่นนั้นผมชอบเรือนอยู่เรือนนึงเรือนสีเขียวมันก็บอกว่าเรือนนี้ได้แต่ห้ามเค็มแวตบ้าเปล่าคุณบ้าไปแล้วตอนนี้นั่งร้านกุชชี่เขาก็เอาเสื้อฮูดดี้มาให้หมอสุนินดูถ้ามาดามชอบอะไรมาดามอยากได้อะไรก็ให้มาดามซื้อส่วนหมอสุนินทริปนี้ขอไม่ซื้อของไม่ใช้เงินเอาเงินไปบริจาคคนจนช่วยเหลือคนจนดีกว่าเย้นี่นะครับมาดามบอกว่าไม่ได้ช้อปปิ้งมีแต่หมอสุนินช้อปปิ้งดูใครช้อปปิ้งใช่ไอ้ดูช้อปปิ้งไอ้ทำงานตอนเช้ามาใช่ชุดสวยมากเดินเดินโชว์แบบให้ดูหน่อยดิโอเคเดินเลยนะเดินเลยเดินมันคุณเลยโอเคไม่มีคนจ้างคุณหรอกอย่างเงี้ยไม่เป็นไรคุณจองไปแล้วจบคุณเจ้าคุณอยากได้กุชชี่นะคุณไปประตูน้ำมีหมดเลยอย่างเงี้ยชุดอย่างเงี้ย199เท่านั้นเองทำไมคุณชอบชื่อแบรนด์เนมจังเลยไอซ์ซื้อน้อยแล้วก็ไซส์บอยมากเข็มขัดนี้เข็มขัดใหม่ป่ะใช่คุณมีป่ะเข็มขัดนี้ไม่มีซื้อเลยคุณอยากซื้ออะไรซื้อเลยวันเกิดคุณมาดามเดินหนีหมอเดี๋ยวหาว่าหมอบ่นรำคาญหมอแก่แล้วรีบบอกก็นั่งดื่มแชมเปญอย่างเดียวคือไปร้านไหนก็ช่างในยุโรปนะถ้าเสิร์ฟแชมเปญให้หมอนะหมอฟาดเรียบหมดเลยแต่ถ้าร้านไหนบอกหมอว่าต้องช้อปปิ้งก่อนแล้วค่อยเสิร์ฟแชมเปญผมบอกไอ้ส้นตีนไอ้ส้นตีนไอ้ส้นตีนผมไม่เข้าร้านอย่างนั้นคุณต้องรู้จักคอนซีเซอร์วิสคุณมาคลินิกหมอสุรินทร์หมอสุรินทร์ก็เสิร์ฟกับข้าวก่อนอะไรก่อนกินเต็มที่บริการก่อนทำไม่ทำไม่เป็นไรซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรมา10คนซื้อ2คนก็บุญแล้วคนบางคนเนี่ยไม่เข้าใจธุรกิจเซอร์วิสเลยผมอยากจะส่งพวกที่อยู่ยุโรปเนี่ยนะไปเรียนที่ประเทศไทยว่าธุรกิจเซอร์วิสคืออะไรการให้บริการเป็นยังไงการสวัสดีค่าเป็นยังไงการสวัสดีครับเป็นยังไงการดูแลผู้สูงอายุการดูแลเด็กเล็กการดูแลลูกค้าเอาหมอก็ว่าไปเลยแล้วเอาเข้าไปเดี๋ยวสนุกกันต่อคืนนี้วันนี้หมออารมณ์ดีมากร่างกายฟิตเปรี้ยอุ้ยแต่พูดตรงๆเลยนะสาวที่บูดาเปสต์เนี่ยนะเด็ดมากเดี๋ยวมาดามได้ยินนี่มาแล้วนะครับหมอสุนินหนาวมากตอนนี้โอ้โหลมเย็นมากเลยกินกินนะกิน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 you get the chocolate fondue also อร่อยป่ะอร่อยมากสู้ลูกชิ้นได้ป่ะอร่อยให้ผมคำหนึ่งอร่อยอร่อยไอ้บอกอยู่แล้วผมเป็นคนไม่กินช็อกโกแลตนะแต่งานนี้ต้องยอมรับมาดามป้อนหมอสุรินจนได้อร่อยคือเขาเรียกอะไรเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามถูกมั้ยป่ะเราไปเมืองไหนเราก็ต้องทำแบบเมืองขออีกชิ้นนึงอันเดียวนะนะมาดามไม่ป้อนไม่รู้ทำอะไรไม่เดี๋ยวแบบนี้จะยากต้องกินยังไงคือถ้าบ้านเราก็เป็นลูกชิ้นอ่ะกินเป็นเหรอก็จะไว้สวยสุดตีนอร่อยมากโอเคอยากดูหมอไหมหลังจากนี้กินแล้วแล้วก็เดินไปดูซิมีอะไรช็อกโกแลตช็อกช็อกช็อกโกแลตแปะหนวดใช่เอากระดิ่งชูมาเดี๋ยวเช็ดให้ยังไม่ออกก็ไม่เป็นไรอย่าไปคิดอะไรมากเดี๋ยวก็ไปล้างช็อกโกแลตเต็มเลยเดี๋ยวก็ไปล้างที่โรงแรมที่ไหนOh, thank you. Oh, you have the wet one. Yeah. Oh, she's so nice. See, so nice. She gave us a tissue, wet tissue. Oh, เจ้าของร้านน่ารักมากไม่ได้ซื้ออะไรจากเขาเลยนะ Thank you. แต่เขาเอาทิชชู่แบบเปียกให้หมอสนินใช่
นี่นะครับเขาเรียกว่าคนดีคุณดีใช่เหมือนคนไทยเลยน่ารักมากช่วยเขาซื้อของอะไรไหมโอเคดูเลยตอนนี้นะครับคุณหมอสุนินมาเจอพริกฮาลาปิโน่พริกฮาลาปิโน่เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกมาดามไม่ยอมให้ซื้อขวดใหญ่หมอสุนินก็โอเคเข้าใจกันซื้อขวดเล็กแล้วกันโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะว่ากินแล้วขี้แตกระเบิดเพลิงเป็นยังไงมาYeah, thank you so much. I can use a credit card? Yeah. ดูสิอันนี้มาดามซื้อเลยอยากซื้อม่วงสำหรับพ่อรู้ไหมเท่าไหร่ 7,500 ฮังการีแล้วก็หมอบอกก็แพงมากไทยบัต750คีมิโอไอซูอยู่แล้วแน่นพ่อคุณใส่199ก็ชอบไม่เป็นไรไอซูบูดาเปสต์750 199มาบุญคลองมีเยอะมากเลยเหมือนกันไอซูบูดาเปสต์มาดูความสวยงามของเมืองยามค่ำคืนนะฮะนี่เป็นสตรีทฟู้ดที่เขากินกันนะครับมาดูนี่ก่อนปู่เจ้ามาดูนี่พ่อเสด็จเลยนี่ร้านขายสร้อยคอนะฮะลองอะไรดูดีก็จะกาเป่าตอนนี้ลองสร้อยโอเคทำไมมีเยอะแยะเลย Can I try Can I try ยอมไหมนี่เห็นเลยหนวดบังหมดไม่เห็นสุดท้ายไม่ซื้อเลยไม่ซื้อมันไม่ใช่หนวดบังหมดเลยโอเคไปต่อเดี๋ยวหมอจะพาชมนะครับสตรีทฟู้ดดูน้ำมะงุ่นเขาน้ำมะงุ่นร้อนเคยชิมป่ะลองอย่างผมเคยชิมแล้วมันไม่อร่อยปู่จะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลยแค่ผมเห็นอาหารผมก็อิ่มแล้วอ่ะนี่ยิ่งก็จัดบุฟเฟ่ต์อ่ะดูเบอร์เกอร์เขาแป้งชิ้นใหญ่มโหฬารเดี๋ยวหมอพาไปดูฮอทดอกนะฮะ 5,900 590อันนี้เป็นแบบพฤหัสของที่นี่นะฮะอันนี้เป็นร้านขนมปังปิ้งนะครับHe's the best in town. คุณจะคุณจะกินป่ะตกลงไม่กินไอ้กินพรุ่งนี้วันนี้กินพรุ่งนี้วันนี้กินอาหารอินเดียเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมากินกันมั้ยใช่ๆพรุ่งนี้หวังกินที่นี่เลยผมบอกแล้วเปิดแล้วสตรีทฟู้ดเนี่ยอร่อยที่สุดเราคนไทยบ้ามิชลินสตาร์บ้านู่นบ้านี่เอาเงินไปลงนรกวันนี้ก็กลับมากินร้านอาหารอินเดียเหมือนเมื่อวานมีเรื่องตลกมากก็เมื่อกี้ผู้จัดการเดินมาหมอก็ถามว่าไวน์ตัวไหนดีเขาก็จิ้มไปตัวที่แพงที่สุดตัวที่แพงที่สุดก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทผมก็บอกเอาตัวนี้ผมดันไปถามเขาแล้วเมื่อวานผมดื่มตัวเท่าไหร่ขวดนั้นน่ะอร่อยมากเลยใช่ขวดนี้ป่ะเขาบอกขอเวลาแป๊บนึงเขากลับมาหลังจาก5นาทีบอกเมื่อวานคุณหมอจึงดื่มขวดละ 1,600ผมบอกนี่นะครับความซื่อสัตย์ของคนผมประหยัดเงินไปอีกแล้ว 1,000 กว่าบาททำไมผมถึงต้องไปดื่มขวดที่แพงที่สุดในเมื่อผมดื่มขวดที่มันถูกกว่าได้ FC เห็นด้วยป่ะครับถ้าเห็นด้วยเห็นถ้าเห็นด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้มันระเบิดกระเทิงไปเลยนะครับช่องหมอสุนินซุปเปอร์ด็อกเที่ยวก็เมื่อวานนะครับมาเจอเชฟแล้วหมอก็บอกว่าขอออฟเมนูรายการหนึ่งได้ไหมรายการนี้เรียกว่าก็อลอตติบาร์เป็นรายการคือเชฟเขาพูดขึ้นมาว่าเขามาจากเมืองลักขณาลักขณาเป็นเมืองที่แบบว่าอาหารอินเดียอร่อยที่สุดในประเทศอินเดียผมก็บอกว่า can you make ก็อลอตติคบาร์ for me เขาบอกคุณหมอสุนินถ้าคุณจะกลับมากินร้านนี้อีกรอบหนึ่งเนี่ยผมจะทำให้คือทำจากเนื้อแพะและข้อดีของก็อลอตติคบาร์คือว่ามันต้องละลายในปากถ้ามันไม่ละลายในปากเนี่ยไม่ใช่ก็อลอตติคบาร์แท้ผมจะชิมนะฮะผมจะกินกับพริกนิดนึงผมบอกได้เลยว่าอินเดียอายอาหารที่ผมกินวันนี้ก็อลอตติคบาร์เนี่ยในกรุงเทพไม่มีอาจจะมีแต่ไม่มีใครทำได้อร่อยในขนาดนี้ผมกล้าพูดได้เลยถ้าเชฟในเมืองไทยที่เป็นเชฟอินเดียทำได้ผมจะตามไปกินแล้วผมจะไปพิสูจน์ว่ากอลอตติคบาร์ของคุณเป็นยังไงถ้าคุณได้ดูคลิปนี้คราวนี้คุณหมอสุรินทร์ขอกินข้าวต่อนะครับเบรกแล้วนะครับมาดามเลิกขายแล้วมาดามหน้าบึ้งแล้วทุกคนนะครับวันนี้สิ่งหนึ่งอาหารอย่างหนึ่งที่คุณหมอสุรินทร์ไม่เคยกินในชีวิตเราเรียกว่านิฮารีคารีนะฮะนิฮารีคารีนี่จะมาจากปากีสถานเชฟต้องทำได้อร่อยมากเขาใช้เวลาในการเคี่ยวแกงเนี่ย3 วันเพื่อที่จะทำได้
คราวนี้ผมไม่รู้ว่าเขาทำยังไงแล้วก็ทำให้ผมจนได้ผมก็เกิดมาก็ไม่เคยกินนะฮะแล้วก็ผมจะลองทานนะฮะมันดูน่าทานมากแล้วการทานให้อร่อยเนี่ยต้องทานกับบัตเตอร์นานนะฮะอย่าไปใช้กาลิกนานนะฮะเวลาคุณจะทานนีฮารี่คุณต้องใช้บัตเตอร์นานบัตเตอร์นานเนี่ยจะทำจากเนยและจะมีกลิ่นหอมของเนยที่นุ่มมากโอ้โหเนื้อมันอาจจะแน่นนิดนึงนะฮะเอาเป็นว่าขอชิมดูก่อนมันแน่นจนหนึ่งนะแต่เวลามันเข้าไปในปากเนี่ยมันจะขุกขิดขุกขิดแล้วก็อร่อยมากคือคนเราเวลาทานอาหารอินเดียเนี่ยเรามักจะสั่งบัตเตอร์ชิคเก้นมาซาลาแล้วก็ดาลมัคนีแต่เราไม่เคยสั่งนีฮารี่มัตเตอร์ในประเทศไทยเนี่ยไม่มีขายผมกล้ารับประกันไม่มีขายนะฮะต้องบินไปปากีไปอินเดียต้องไปลักนาวแต่ถ้าอยู่ที่เมืองบูดาเปสต์คุณมาที่ร้านบอมเบย์ร้านนี้คุณหมอสุรินทร์ให้เต็มร้อยนะครับเย้ทุกคนครับถ้าอยากจะกินอาหารหวานของอินเดียเนี่ยผมจะแนะนำมี2 อย่าง1คือรัสมาลัยแล้วก็อันที่2คือกุหลาบจามุนคราวนี้คุณรู้ไหมครับว่าทำไมมันมาเสิร์ฟแค่ลูกเดียวเพราะอันนี้เนี่ยมันจะหวานมากแล้วก็มันเป็นของหวานที่คนที่เขารักกันเนี่ยเขาจะกินคนละครึ่งเมื่อกี้เชฟมาบอกหมอว่าจะตกแต่งมากับเค้กมานู่นมานี่เพราะว่าวันเกิดมาดามจะมาผมบอกไม่เอาถ้าผมจะกินกุหลาบจามุนเนี่ยผมต้องกินลูกเดียวแล้วก็แบ่งกันคนละครึ่งกินมันหวานแล้วมันจะนุ่มอันนี้ผมยังไม่ได้กินนะแต่เดี๋ยวผมขอกินก่อนนะครับมันร้อนมากไม่ได้ร้อนมากมันได้อุณหภูมิที่ดีมากมันหอมของกลิ่นเนยแล้วก็มีกลิ่นของมิ้นท์นิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะสลับกล้องไปดูว่ามาดามทานแล้วมาดามรู้สึกยังไงโอเคอันนี้ผมเหลือครึ่งหนึ่งของครึ่งสุดท้ายใช่ครึ่งสุดท้ายเดี๋ยวกินแล้วให้มาดามดูเชมกิน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 อร่อยมากเลยคุณเจ้าที่กรุงเทพเราหากินอย่างนี้ได้ไหมได้ที่ไหนรอยอินเดียอ๋อโอเคใช่อันนี้อร่อยคุณเป็นคนที่แบบว่าไม่พูดอะไรไม่ดีกับใครเลยนะคุณเป็นคนที่แบบจะชมทุกคนเลยนะใช่และมีรอยอินเดียอร่อยมากรอยอินเดียมีกุหลาบจามุนแล้วก็มีมุงดาลฮลวาแล้วคุณรู้ป่ะรอยอินเดียนี่อยู่ที่ไหนไอรู้เพารัตอยู่เพารัตแถวสำเพ็งใช่เป็นร้านอินเดียร้านอาหารอินเดียร้านแรกของประเทศไทยใช่อร่อยมากทุกอย่างเป็นออริจินอลเอาไว้วันไหนเราไปกินดินเนอร์ที่นั่นดีไหมได้เดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไอจัดเลยคือเขาเป็นร้านอาหารอินเดียดั้งเดิมที่ดังที่สุดแล้วก็แต่เขาไม่ใช้ Facebook เขาไม่ใช้อะไรคือคนจะไม่คนไทยเราจะไม่ค่อยออริจินอลคนไทยเราจะไม่ค่อยรู้จักเนาะใช่ออริจินอลเลยเขาออริจินอลคิดว่าสองคนหลังจากนี้ไปที่นู่นโอเคเราบินถึงเมืองไทยวันที่4วันที่5ไปวันไหนก็ได้ไม่ใช่ก็ถึงแล้วก็ไปใครไปหรอไปเลยไปทำไมอันสิแล้วคุณถึงประเทศไทยแล้วคุณจะไม่กินก๋วยเตี๋ยวต้มยำเหรอคุณจะไปกินอาหารอินเดียเดี๋ยวผมจะตีนถีบคุณเลยนะตอนเนี้ยโอเคนะเนี่ยคุณสรุปสั้นๆเกี่ยวกับร้านอาหารบอมเบย์ที่บูดาเปสต์หน่อยบอมเบย์อร่อยมากแล้วก็เชฟทำที่วันนี้ทำกะหล่อที่กะบับอร่อยมากเลยไม่มีใครทำได้จานนี้ไม่มีใครทำได้รับปากแน่นอนเพราะว่าใครที่กินอร่อยที่สุดเดลี่เอ็มโพเรียลอร่อยแล้วก็ครั้งที่2อยู่ที่ลอนดอนครั้งที่3ที่บูดาเปสต์ไม่มีใครทำได้เชฟที่บ้านด้วยทำไม่ได้แล้วคุณอย่ามาบอกนะว่าพรุ่งนี้คุณจะมากินอาหารเช้าที่นี่ใช่ไอกินอาหารเช้าที่นี่เลยไอเป็นคนอินเดียแล้วมาดามไม่ใช่คนไทยแล้วตอนนี้มาดามเป็นคนอินเดียเมื่อกี้บอกผมว่าไงรู้ป่ะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะเราตื่นมากินเบรกฟาสต์ที่ร้านนี้ผมจะบ้าตายคราวนี้โปรดติดตามนะครับว่าหมอกับมาดามจะมากินอาหารเช้าที่ร้านบอมเบย์หรือเปล่าย้าเอฟซีครับหลายคนมักจะถามหมอสุนินว่าตอนหมอสุนินอ้วนเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตอนผอมก็เป็นอย่างนี้เมื่อก่อนหมอสุนิน120กิโลเขาเลยเอาลูกปั้นหมอสุนินมาทำเป็นอยู่ตรงนี้เห็นไหมเต็มหมดด้วยโอ้แต่คราวไม่มี Hello How are you เขาไม่ตอบเลยเขาบอกว่าเขาไม่ยอมผอมบอกสิเธอจะเอาเท่าไรเอาเท่าไรไม่อ้วนเอาเท่าไรเยอะตอนนี้เราอยู่กันที่สถานที่ที่ชื่อว่าจตุรัสวีรบุรุษถูกสร้างขึ้นในปี1896เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปีของฮังการีโดยเป็นผลงานการออกแบบของอัลเบิร์ตชิกาแดนซ์ซึ่งงานของเขา
ที่จตุรัสวีรบุรุษถือเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกที่ได้รับว่าเป็นมรดกโลกอีกด้วยและสุดท้ายเรามาฟังเรื่องน่าสลดใจเรื่องรองเท้าริมแม่น้ำดานิวริมฝั่งแม่น้ำดานิวในบูดาเปสต์มีรองเท้ามากกว่า60คู่วางเรียงรายรองเท้าเหล่านี้ถูกวางเรียงรายเพื่อเป็นอนุสรณ์เพื่อรำลึกถึงชาวยิวที่ถูกฆ่าในบูดาเปสต์ในครั้งสงครามโลกครั้งที่2ชาวเมืองที่ถูกจับออกมาจากที่พักได้รับคำสั่งให้ถอดรองเท้าบางรายก็ถูกบังคับให้แก้ผ้าและยืนเรียงแถวต่อกันแนวยาวของแม่น้ำจากนั้นทหารก็ได้ยิงปืนใส่ชาวเมืองซึ่งสาเหตุที่ทำให้มายืนเรียงริมแม่น้ำก็เนื่องจากชาวเมืองที่ถูกยิงและถ้าหากเหยื่อไม่ตายก็จะถูกทำเป็นเป้าซ้อมในขณะที่ลอยอยู่บนผิวน้ำรองเท้าที่เห็นอยู่เรียงรายอยู่ริมแม่น้ำนี้เป็นเหมือนอนุสรณ์รำลึกถึงผู้เสียชีวิตมีการสร้างรองเท้าจำลองยึดติดกับถนนริมน้ำก็นี่นะครับอยู่ที่โชว์รูม Gucci What are you preparing for me? More gift because I saw your Instagram you have many luggage and you're traveling a lot. Oh my god, yes. ก็มี it's a oh sweet bag. Gucci bag, oh lovely. สวยมากแล้วก็จัดแชมเปญให้หมอจัดเค้กให้ด้วย Can do embossing also if you like. ก็คุณหมอสุนินก็แปะติดกระเป๋าเลยได้ของแถมแล้วเห็นไหมยังไม่ได้ซื้อของอะไรเลยนะเนี่ย yes. นี่แหละครับช้อปปิ้งกันที่ร้าน Gucci นะครับมาดามคุณจะชอบตัวไหนยังดูอยู่วันนี้สวยไหมคุณจะใส่เหรอคุณจะเป็นเหมือนมนุษย์อวกาศไม่ใส่แล้วเดี๋ยวผมเลือกอ่ะนี่ Gucci สีเขียวผมเอาตัวนี้ตัวนึงโอเคอะไรอันนี้ผมคงไม่ใส่ผมซื้อมากี่ตัวผมแขวนตลอดเลยนี่ก็เท่นะใช่ผมเอาตัวนี้เอา2แล้วนะโอเคอันนี้ผมซื้อมันจะได้เหมือนคุณเลยอ่ะคุณก็มีใช่อันนี้สวยอันนี้สวยผมเอาตัวนี้อันนี้ลองอันนี้น่าลองตัวนี้เพราะอะไรเพราะก็อุ่นด้วยพี่เหลือบสีแดงไม่เอาไม่เอานะผมยังไม่อยากลองอ่ะขาสั้นชุดไปทะเลมีเยอะมากเลยอันนี้น่าลอง2 3งั้นผมขอเหมา3ตัวแล้วกันนะโอเคได้โอเคนะโอเคเยอะกูจ้ะเลือกอะไรอ่ะก็ก็ดูอยู่ว่าอันไหนดีอันไหนอุ่นอันไหนอุ่นใช่ซื้อให้ไหมอันนี้สวยอันนี้มันคลาสสิกลองใส่ดูสิลองใส่ดูแล้วก็บอกว่าข้างในมีปัชมีน่าสุดท้ายเขาใช้ของแขกหมดเลยเหรอเดี๋ยวนี้ทุกอย่างใช้ของอินเดียหมดเลยใช่อุ่นดีเหรอคนอินเดียอ้วนหรือคนอินเดียอุ่นอุ่นใช่ See all my fan club right now we are at the Gucci store in Budapest andI think that one. Yeah, that's the man who is taking care of us is okay, very nice. Let's look. Have a look at him. Hello, nice to meet you guys. So, พี่น้องชาวประเทศไทยนะครับถ้ามาบูดาเปสต์อย่าลืมแวะมา Gucci store นะครับ You all have to come here to shop. วันเกิดคุณมาแล้วคุณจะซื้ออะไรคิดว่านี้สวยไหมผมว่าเซ็กซี่ดีนะใช่ไหมเอามาดูซิสวยไหมสวยซื้อเลย 4-5 ชุดโอเคได้แล้วก็ต่อไปเอาชุดไหนกลับสิกนะอย่าเลยผ้านี้หลาละ90บาทเองผมคนขายผ้าโอเคแล้วก็อันนี้น่าซื้อสวยอันนี้บีชแวร์กระโปรงนี่สวยคุณไม่ได้ซื้อเสื้อหรือวันนั้นไม่ได้ซื้อคุณนี่ยิ่งวันยิ่งแต่งตัวโป๊ขึ้นเรื่อยๆนะจริงเหรอเอานี่โอ้โหประตูน้ำมีเยอะแยะเดี๋ยวผมซื้อให้199คุณไม่อยากเก่าอีกฉันซื้ออะไรหรออย่าไปซื้อเลยทำไมอ่ะเงินไปทำบุญดีกว่าโอเคได้แจ็คเก็ตที่สวยแต่มันจะเหมาะสำหรับซัมเมอร์ไม่สมมติว่าใสคุณนี่จะแต่งตัวกุชชี่หมดเลยเหรอใช่ไอชอบกุชชี่สวยซื้อเลยไหนหันมาสิสวยโอเคซื้อ FC บอกมานะครับว่า FC คนไหนบอกว่าชุดนี้สวยเดี๋ยวคุณหมอสุนินมีส่งของรางวัลไปให้โอเคคุณเลือกไหนหมุนมาสิชุดใหม่โอ้ best styling ideas from Gucci Gucci that's true you're super good ไหนดูสิ how is it สวยไหมสวยซื้อให้อ่ะใช่ไม่ซื้ออะไรอย่างอื่นอีกแล้วนะของขวัญวันเกิดโอเคได้เอาชุดนี้เลยแล้วกันสวยไหมเสื้อสวย
ทำอะไรอยู่ที่กุฏิเขาเรียกว่าช้อปปิ้งไปดื่มแชมเปญไปโอเคชอบไหมซื้อให้เปล่าล่ะมีตังค์เปล่าไม่มีไม่เป็นไรไอทำงานอยู่แล้วซื้อก็ซื้อซื้อเลยไม่ซื้อก็ไม่ต้องแต่นไม่ซื้อก็ไม่ต้องแต่นไอ้ตรงข้ามที่จะซื้อก็ต้องแต่นดิไม่ใช่ไม่ซื้อก็ไม่ต้องแต่นก็สรุปนะครับมาดามเป็นพนักงานขายของที่เก่งมากให้ผมซื้อจนได้ผมบอกวันนี้ผมจะไม่ซื้อ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 แต่สุดท้ายผมก็ซื้อเยี่ยมคุณจ้าถ่ายรูปอยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านอาหารโนบุนะฮะโนบุนี่มีหลายสาขาทั่วโลกนะครับประเทศไทยมีปะโนบุไม่มีไม่มีเนาะทำไมคุณไม่ซื้อลิขสิทธิ์โนบุมาเปิดประเทศไทยไม่เอาเรียวมาบินมาที่นี่เลยดีกว่าอันนี้คุณจะกินอะไรอยู่อันนี้เป็นแซลมอน with caviar แซลมอนกับไข่คาเวียร์เลยนะคะเดี๋ยวชิมก่อนชิมนี่เป็นไงสดเลยสดเลยเหรอใช่เฟรชมากอร่อยมากเลยแน่ใจชิมเลยอันนี้จานที่2มีอะไรอ่ะนี่ทานก็ถ่ายรูปอยู่ทูน่าทูน่าเซียทูน่าเซียทูน่าใช่แล้วก็มีหอมด้วยปลาทูเปล่าไม่ใช่ทูน่าเป็นทูน่าเลยแล้วก็มีหอมด้วยนะคะแล้วก็มีแรดดิชด้วยอร่อยอันนี้เงินจ่ายแล้วปีโน่เลยเต็ม10เต็ม10ให้เท่าไหร่10เลย10เลยนะมาดามชิมไปแล้วนะครับเป็นเซียทูน่าทูน่าคือปลาสองหน้าขอเชิญกินนะครับอร่อยมากผมว่าผมจะซื้อลิขสิทธิ์ของโนบุมาเปิดประเทศไทยแล้วเอาไหมเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวคุณหมอสุนินจัดให้เลยแล้วเปิดเป็นราคาเท่ากับหมูกระทะมันจะเป็นไปได้เปล่าว่าจะเปิดราคาเท่ากับหมูกระทะเป็นไปไม่ได้หมอสุนินก็เริ่มน้ำองุ่นเยอะไปแล้วก็เริ่มพูดมากเยอะคุณย่าคะมีอะไรคะเมนูต่อไปอะไรโอเคอันนี้เป็น white fish เลย white fish เป็น white fishโอเคใช่นะคะซูชิรู้ไหมซูชิสำคัญอะไรข้าวอร่อยไหมข้าวจะสำคัญในซูชิได้ยังไงฮะ the best เลย very fresh สดมากคุณจะพูดแค่ว่ามันสดอย่างเดียวก็อร่อยข้าวนิ่มแล้วรสชาติดีมากเลยอ่ะคุณลองชิมอีกคำที่เป็นไงอร่อยโย่ยังโย่โอเคบอสนินพร้อมแล้วนะตอนนี้นะครับตอนนี้เขาบอกว่าเป็น rock shrimp tempura แต่ราดผมว่าอาจจะเป็นซอสมายองเนสหรือว่าอะไรนะฮะผมลองกินดูไหมเดี๋ยวผมลองกินดูมันเป็นเมนูที่แบบว่าเอากุ้งอ่ะไปชุบแป้งทอดก่อนแล้วมาราดซอสครีมผมบอกได้เลยว่าเมนูพวกนี้เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เมนูของทางร้านใครก็ครบไม่ได้อะคือต้องยกให้เขาอะว่าเขาอร่อยแล้วก็สุดตีนแล้วกันนะก่อนที่พูดคำว่าโย่บอกชวนของพูดว่าสุดตีนโย่คุณเจ้ากินกี่จานแล้วเนี่ยอันนี้จานที่5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 ใช่เดี๋ยวลองกินก่อนคุณกินเยอะนี่เดี๋ยวคุณอ้วนขึ้นนะผมจะบอกให้โอเคสมมติว่าไออ้วนแล้วยูรักไอไหมไม่รักไม่รักหรอรักสาวเอวเล็กๆโอเคไปเลยติดกองเลยผมชอบผู้หญิงผอมก็บอกซีไออ้วนแล้วสมกับคุณอ้วนอ้าวผมก็ไปชอบผู้หญิงอ้วนดิไม่ใช่อะไรอ่ะอันนี้อะไรไม่เข้าใจไม่ต้องอยากให้เข้าใจอันนี้เขาเป็นแสลงภาษาไทยอร่อยมากอันนี้ปลาอะไรนะฟิชคอร์ดภาษาไทยเรียกว่าปลาอะไรคอร์ดฟิชปลาจับได้ปลาจับได้อ่าอร่อยมากเลยปลาจับได้คอร์ดฟิชแปลว่าปลาจับได้คอร์ดฟิชอร่อยกินก่อนดิเนมกินแล้วอร่อยมากเลยไม่กินทีเดียวเลยปกติถ้าคอร์ดฟิชที่อร่อยที่สุดที่ประเทศไทยอยู่ที่ไหนก็ตอนนั้นเรานั่งกันอยู่ที่ร้านอาหารโนบุนะฮะมาดามก็คิดว่าฝันไปเจอผู้หญิงสวยคนหนึ่งเดินผ่านมามาดามก็จิกตัวเองว่าเฮ้ยคนนี้ใช่หรือเปล่าก็ยังไม่กล้าบอกหมอจนเขาจะเดินอีกรอบหนึ่งผ่านไปมาดามก็บอกหมอว่านั่นแองเจลิน่าโจลี่นะผมก็บอกว่าเฮ้ยจริงเหรอผู้จัดการร้านเสื้อผ้ากุชชี่ก็นั่งอยู่กับเราเขาก็บอกว่าใช่แล้วเธอ
ธอมาถ่ายซีรีส์ที่เมืองบูดาเปสต์คราวนี้เขาก็เข้ามาทักมาดามมาดามตอนเขาเดินผ่านรถมาดามก็บอกเขาว่า you look very beautiful คุณสวยมากเขาก็บอกว่ามาดามคุณก็สวยมากเหมือนกันมาดามนี่แทบจะลอยขึ้นฟ้ากลางอากาศกินข้าวกินอะไรไม่ลงเลยนะครับผมก็บอกอุ้ยก็แค่ดาราฮอลลีวูดหมอสุนินดาราบอลลีวูดดาราไทยแลนด์วูดคุณไม่มองตรงนี้เขาบอกไม่สนแล้วไม่สนแล้วมองแต่แองเจลิน่าอย่างเดียวคราวนี้แองเจลิน่าเนี่ยถึงแม้เขาจะเป็นดาราใหญ่โตมากมายนะฮะเขานิสัยดีมากเข้ามาทักทายเข้ามาคุยกับพวกเราแต่เขาขออนุญาตว่าไม่ขอให้ถ่ายรูปเพราะว่าเขาอยู่กับแฟมิลี่เขาซึ่งผมก็นับถือจุดตรงนั้นของเขานะฮะน่ารักมากเลยครับแองเจลิน่าโจลี่ Will I give her your cake? Oh my god ตัวนี้นะครับเป็นเค้กแรกของบรรดาของการเริ่มต้นของวันเกิดกูจะ Happy Birthday to youวันนี้วันเกิดวันนี้วันที่เท่าไหร่29แล้ววันเกิดวันที่เท่าไหร่วันที่3ตามธรรมเนียมตระกูลพลต้องฉลองกันเป็นอาทิตย์ใช่ไหมใช่ Thank you ไอ้นี่เค้กแรกนะเดี๋ยวของขวัญตามมาอยู่ของขวัญมีแล้วของขวัญมีแล้วไม่เอาอีกอ่ะไม่เอาประหยัดคุณเป็นคนประหยัดใช่เปลี่ยนชื่อเป็นประหยัดเลยมั้ยไม่อายเป็นคุณห้องสุขสุขาใช่สุขาแปลว่าห้องน้ำอ้าวโอเคโยนี่นะครับตอนนี้บรรยากาศอยู่ที่ Thermal Spa Shishimi โอ้โหหนาวมากเลยนะฮะแต่ทุกคนนี่แบบเต็มพร้อมที่จะอุ่นเข้าไปในสายน้ำอุ่นกูจะทำไรไปนู่นแล้วผมว่านะครับเดี๋ยวหาที่ลงกันมันหนาวอ่ะหาหมอนะหมอว่าหนาวมากเดี๋ยวดูน้ำอุ่นนะฮะโอ้ลงน้ำแล้วก็แบบเย็นเฉียบไม่ใช่เย็นเฉียบหนาวเฉียบบรรยากาศสวยมากก็เมื่อกี้ไปลงน้ำอยู่แป๊บนึงหนาวไหมหนาวก็เลยต้องสั่งน้ำองุ่นคุณรู้ไหมครับว่าน้ำองุ่นแก้วนี้แก้วเท่าไหร่200บาทให้แบบเริ่มเทิมถ้าคิดเป็นแก้วปกติผมว่าก็แก้วหนึ่งประมาณ100บาทเองครับเมืองบูดาเปสต์เป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากแล้วก็ไม่แพงมากดีกว่าไปลอนดอนปารีสเอาเงินไปเฟี้ยงทิ้งแบบไม่มีประโยชน์เชียร์สครับเดี๋ยวขอดื่มน้ำองุ่นสักแป๊บนึงแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปที่ Hot Water Spring กันนะครับเยอะกูจะทำอะไรอยู่โอ้น้ำอุ่นเนี่ยสบายเลยคุณทำในกับที่บ้านไม่มีอ่ะใช่ที่นี่หนาวดูบรรยากาศสวยมากคือมันเป็นตึกแบบโบราณเนาะใช่ก็สวยแล้วก็อันนี้เป็น hot spring นะใช่ natural เลย hot spring นี่มันดียังไงเป็น natural มันมีแก้วไวน์ใช่พวกเรานี่ทำกันอย่างที่บ้านเราไม่มีก็เพราะว่าที่นี่หนาวที่บ้านนี่หนาวความรู้สึกเป็นคนเลือกดูซึ่งอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวแบบนี้ไม่ต้องมาจากบ้านเหรออืมใช่ดูซิสวยขนาดไหนแล้วเควินแคที่อยู่ไหนเควินแคที่สวิสแคที่อยู่ที่เบลเยียมเดี๋ยวจะมาเปล่าใช่เดี๋ยวก็มาใช่เซอร์ไพรส์บ้านเรานะฮะที่นามสกุลพลของเราเนี่ยเราให้ความสำคัญของครอบครัวมากนะครับผมจะบอกทุกคนเลยว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่ดีที่สุดแล้วก็ถ้าเรารักกันในครอบครัวเนี่ยผมวันนี้ผมดีใจมากเลยว่าเควินใกล้จะจบแล้วเดี๋ยวเดือนกุมภาจบเสร็จปุ๊บเควินบอกว่าผมก็ถามว่าอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศเรียน MBA เรียนอะไรไหมเควินบอกป้าไม่เรียนแล้วพอแล้วเดี๋ยวเควินอยากจะมาช่วยงานที่คลินิกทำให้ผมประทับใจมากเลยเขาบอกว่าสิ่งแรกที่จะต้องทำโปรเจกต์แรกก็คือนำคลินิกของเราเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ผมก็บอกจัดไปเลยลูกก็แล้วแต่ลูกจะทำลูกจะเปิดอีกเป็น100สาขาก็หลังจากนี้ FC ทุกคนนะครับอาจจะได้เห็นคลินิกของหมอสุรินทร์ตามหัวเมืองใหญ่ๆที่มีนักท่องเที่ยวนะคะก็อาจจะเป็นสมุยนะฮะเชียงใหม่นะฮะเชียงรายนะฮะที่ผมจะเลือก3ที่ก่อนนะฮะสมุยเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็อาจจะมีภูเก็ตด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันว่าเราจะไปเปิดที่ไหนบ้างแล้วก็เราจะขยายงานสำคัญที่สุดก็คือว่าผมบอกลูกตลอดว่าการจะทำบริษัทเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องเป็นบริษัทที่ดีแล้วก็ทำเงินให้ประชาชนแล้วก็ต้องเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามทุกอย่างนะฮะอย่าไปเล่นนอกลู่นอกลางก็บอกลูกตลอดว่าอันเนี้ยใส่แว่นแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นนะฮะ
ก็อยากจะบอกทุกคนว่าคอยติดตามคุณหมอสุนินกับมาดามไปเรื่อยๆในช่อง Super Dog Yo แล้วก็ถ้าจะฟังเพลงก็เป็น Super Dog Music ส่วนถ้าเป็น TikTok ก็ Super Dog Yo คือคำว่า Super Dog Yo เนี่ยคุณพิมพ์ไปเถอะคนก็จะเจอหมดทุกอย่าง Super Dog อย่างเดียวบางทีมันก็ไม่ค่อยเจอหมอสุนินก็สนุกๆกับชีวิตนะครับเป็นคนน่ารักไม่มีอะไรทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อครอบครัวผมไม่ได้เป็นคนรวยมากหรอกนะฮะแต่ผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตเป็นนี่แค่นี่เรามาสปาอย่างเงี้ยบรรยากาศอย่างงี้เสียเงินแค่หลักพันนะฮะไม่ได้แพงผมไม่ได้ซื้อตั๋วพิเศษ VIP ไม่ได้ซื้ออะไรสักอย่างเลยเพราะผมมองแล้วว่าที่นี่ไม่จำเป็นต้องใช้ห้อง VIP ห้องรับรองพิเศษอาบน้ำเสร็จวิ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะฮะคุณมาดูนะฮะทุกคนที่นี่ใช้ชีวิตเรียบง่ายมากเหมือนบ้านหมอเลยนะครับทุกคนคิดไหมบรรยากาศสวยมากเลยคุณหมอก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าตั้งใจทำงานคนเราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยไม่มีคำว่าฟลุกหรอกนะครับนอกจากว่ามึงจะถูกลอตเตอรี่อย่างเดียวถ้ามึงตั้งใจทำงานขยันทำงานเงินเดือนคุณก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขยันหาเทคนิคใหม่ๆที่จะมาให้บริษัทเขารู้ว่าคุณตั้งใจทำงานเคล็ดหมอสุรินทร์ไม่ใช่มีแต่เรื่องไร้สาระกินเหล้าปาร์ตี้ก็มีเรื่องสาระบ้างก็จะบอกทุกคนผมพยายามใส่ความเป็นสาระเข้ามาเล่าให้ทุกคนฟังว่าตัวผมเองเนี่ยก็มาจากแค่เสื่อผืนหมอนใบจากจังหวัดเชียงรายผมนอนในโกดังเก็บผ้าของที่บ้านญาติผม6เดือนภายใน6เดือนผมสามารถซื้อบ้านหลังละ5ล้านได้นั่นแหละครับคือคุณหมอสุนินทร์ซื้อแบบผ่อน คุณหมอสุนินทร์เป็นคนที่ต่อรองกับธนาคารเก่งมากแล้วก็ธนาคารเขาจะรักผมมากเพราะว่าผมจ่ายอ่ะไม่ใช่ว่าผมไม่จ่ายเวลาที่ผมอยากจะหยุดจ่ายผมก็หยุดจ่ายแล้วเขาก็รู้ว่าผมต้องจ่ายได้ตอนนี้ผมเริ่มจ่ายได้ผมก็เริ่มเที่ยวก็ใช้ชีวิตมีความสุขสนุกหมอทุกคนที่ทำงานกับผมก็ต้องมีความสุขทุกคนพนักงานทุกคนต้องยิ้มใครแม่งไม่ยิ้มกูตีนถีบทิ้งย่านี่นะครับเดี๋ยวเรามาหากันดูว่าฝรั่งสวยๆโป๊ะๆจะอยู่ตรงไหนนะครับคุณหมอสุรินทร์ก็ดูไปเรื่อยๆนะฮะก็ไม่ค่อยมีนะฮะรู้สึกว่าคนสวยจะอยู่ประเทศไทยหมดเลยบรรยากาศแบบชิลมากที่นี่ออนเซ็นที่นี่ไม่เหมือนกับที่ญี่ปุ่นคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องแก้ผ้าหมดใช่ไหมครับผมชอบที่ญี่ปุ่นเวลาแก้ผ้าหมดเพราะว่าของผมใหญ่ที่สุดจริงแต่แบบอันนี้มาที่นี่นี่แบบทุกคนใส่กางเกงหมดเราก็เลยไม่รู้ว่าของใครขนาดไหนหมอสุรินทร์เริ่มดื่มน้ำเหมือนคนผมคลิปเปียกหมดเลยเดี๋ยวต้องไปจ่ายค่าสระผมค่าใดผมอีกไปคิดจะประหยัดเงินเมื่อไหร่ก็ช่างแล้วก็ประหยัดไม่ได้สักทีหมอสุนินทร์แต่สนุกมากที่นี่ก็คือแบบว่าบรรยากาศแบบทุกคนมากับลูกๆนะฮะมาแบบแฟมิลี่มาแบบเฮฮากันแล้วก็ไม่แพงนะฮะสำหรับ4ชั่วโมงก็พันกว่าบาทคุณจ้าอะไรไม่หนาวเหรอไม่หนาวแล้วน้ำร้อนมากเลยนะดนตรีไอชอบยูไม่ชอบเหรอชอบสิใช่ดูสิสวยมีควันด้วยนะเห็นไหมอันนี้ควันมาจากไหนควันเป็นควันธรรมชาติใช่มันมาจากน้ำร้อนใช่แล้วมีอะไรแค่นี้มีแค่นี้มาดามก็มีแค่นี้หมอสุนินทร์ก็ที่นี่นะเวลาเขาเห็นรอยสักหมอสุนินทร์เขาจะสะดุ้งหมดเขานึกว่าใครมากันเนี่ยเวลาผมเดินผ่านไปเสร็จปุ๊บเขาเดินหนีหมอหมดเลยกลัวแบบว่าหมอจะไปต่อยใครแต่หมอไม่ต่อยหรอกหมอก็สนุกเฮฮาปาร์ตี้อย่างเดียวไปทะเลาะกับใครอ่ะไม่เอาทะเลาะวิวาทเราคนไทยเรารักประเทศไทยเราต้องสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเป็นที่รักของทุกคนทั่วโลกโอ้แฟนคลับที่นี่เหนียวแน่นมากโดยเฉพาะที่ร้านอาหารไทยหรือร้านอาหารญี่ปุ่นคุณจ้า Happy birthday to youHappy birthday to you. Oh my God, what is this? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Okay, now you see what I got for you. What did you get? What did I get for you? See. Okay, so we start. What is this? Let's see what you got for your birthday. This is your doctor. It's not officially birthday today.That's a pre-birthday. Oh my god! Oh, it's beautiful! This is the Gucci shawl. What is this? Oh. Open fast. Ah, what is this? Oh, Bill! So nice. And this is a look that has moved, right, Pooja? Oh, it's only one piece in Budapest. Wow, what is this?Oh, cap! You got a cap for yourself. Okay.
Oh, มีถุงมือด้วยถุงมือ okay. อุ่นมากอุ่นมากอุ่นมาก It's beautiful What is this LV Oh อันนี้กระเป๋าใส่ wow. ยาคุณไปไหนคุณชอบพกยาเยอะไงใช่โอเคโอเคมีอะไรอีกคุณเปิดไปเรื่อยๆ Oh my god you got so many Oh my god Barbie team Team Barbie Jackamore What do you have in the big bag see in the big bag What is this sound?Now let's see in the big bag what you got. You, this bag, this something special you gotta wear for my birthday. Oh my god, this is beautiful. Gucci shoes and... รองเท้า Gucci อีกแล้ว Now comes. Oh my god, what is this now? ถุงนี้ใหญ่มาก Okay, you got me the outfit for my birthday. I don't know, you have to see what it is.อันนี้เราเซอร์ไพรส์มาดามนะครับวันนี้เซอร์ไพรส์แบบสุดๆอันนี้ยังไม่ถึงวันเกิดจริงแต่หมายความว่าคุณหมอก็เต็มที่ครับ oh เต็มที่ลองดูชุดมาดาม lovely สวยไหมสวยมากเลย oh my god this is ชุดนี้เซ็กซี่มากของ Gucci oh my god that's so มีแค่12ชุดในโลกนี้ oh, ซึ่งคุณเป็นคนที่โชคดีมากเลย